ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Super Meteor 650หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show 2022ระหว่างวันที่8ถึง13พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ก็มีแฟนคลับของรุ่นนี้สอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนต้นปีนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่หรือต้องรอนานถึงช่วงปลายปีจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า Royal Enfield นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะเปิดตัว Super Meteor 650ในงานมอเตอร์โชว์2023ครั้งที่44ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนที่จะมาถึงนี้ครับอีกเพียงแค่2เดือนกว่าๆเราคงจะเห็นตัวจริงกันครับว่า Super Meteor 650นั้นมีความสวยงามเพียงใดจะโดนใจคนไทยหรือไม่งานนี้เดิมพันสูงมากครับสำหรับการพัฒนา Super Meteor 650นั้น Royal Enfield มีความคาดหวังที่ว่าต้องการเจาะกลุ่มพื้นฐานกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในมอเตอร์ไซค์แบบครูเซอร์สไตล์อเมริกันวางตำแหน่งไว้เป็นครูเซอร์ขนาดกลางเครื่องยนต์ไม่เกิน650ซีซีและก็มีราคาย่อมเยาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้พื้นฐานเครื่องยนต์ก็เหมือนกันกับ Interceptor 650และ Continental GT 650ในแบบ2สูบเรียง4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศและออยล์คูลเลอร์ปริมาตรจริงอยู่ที่648ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด 9.5 ต่อ1ให้กำลังสูงสุด47แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 52.3 นิวตันเมตรที่ 5,650 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี6เกียร์ไฟหน้าทรงกลมข้างในเป็นหลอด LED 1.55 วัตต์ไฟท้าย LED เช่นกันขนาด 2.5 วัตต์หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบทรงกลมเข็มวัดความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงกลางจะมีจอ LCD ด้านล่างของเรือนไม้ก็จะเป็นไฟเตือนต่างๆและทางข้างขวาของเรือนไม้นั้นก็จะมีเรือนของทริปเปอร์ทรงกลมซึ่งก็หมายถึงระบบนำทางแบบโค้งต่อโค้งวางตำแหน่งอยู่คู่กันมีช่องเสียบ USB 2.0 Type A ระยะฐานล้ออยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรท้องรถสูง135มิลลิเมตรเบาะนั่งเตี้ยเพียงแค่740มิลลิเมตรและออกแบบให้กว้างนั่งสบายถังน้ำมันจุ 15.7 ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่241กิโลกรัมจุดเด่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะชื่นชอบก็คืออัพไซด์ดาวขนาดแกน43มิลลิเมตรในขณะที่ Interceptor และ Continental GT นั้นยังเป็นแบบ Telescopic ธรรมดาช็อคอัพหลังคู่ปรับพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าเดียวคาลิปเปอร์แบบโฟตติ้ง2ลูกสูบขนาดจาน320มิลลิเมตรดิสเบรกหลัง2ลูกสูบขนาดจาน300มิลลิเมตรยางหน้าขนาด100ทับ90วงล้อ19นิ้วยางหลัง150ทับ80วงล้อ16นิ้วโดยเป็นล้อแม็กแบบ10ก้านทั้งหน้าและหลังครับมันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นที่3ที่ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง648ซีซีที่จะเข้ามาเสริมตลาดให้กับ Interceptor 650และ Continental GT 650ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปในงาน Motor Expo 2018ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมพ.ศ. 2561 Royal Enfield ได้เปิดตัว Interceptor 650และ Continental GT 650ครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายเนื่องด้วยว่ามันมีราคาค่าตัวที่ย่อมเยาเพียง 200,000 บาทต้นๆก็เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกได้แล้วและความสำเร็จของทั้ง2รุ่นที่สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองและยอดขายถล่มทลายในเวลาต่อมานั้นก็ได้ทำให้ไทรอัมซึ่งเป็นเจ้าตลาดรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกขนาดใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในช่วงที่ผ่านมากลับมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีจนถึงวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า Interceptor 650นั้นได้ทำให้ Triumph มียอดขายลดลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีพ.ศ.2560ไทรอัมมียอดขายสูงสุดอยู่ที่ 2,830 คันแต่พอรถยนต์ Enfield ได้มีการเปิดตัว Interceptor 650แล้วยอดขายในปี2561ลดลงเหลือ 2,500 คันถัดมาในปี2562ยอดขายปรับลดลงอีกเหลือเพียง 2,000 คันปี2563เหลือ 1,350 คันปี2564เหลือเพียง 1,200 คันและในปีที่ผ่านมา2565 Triumph มียอดขายเหลือเพียงแค่969คันลดลง 18.5% ในขณะที่ Royal Enfield นั้นมีตัวเลขการขายปรับตัวสูงขึ้นโดยในปี2562มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คัน2563ปรับเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 3,100 คันปี2564ปรับตัวลดลงเหลือ 1,992 คันอันนี้มาจากปัญหาของโควิด-19 ระบาดไปทั่วประเทศและในปีที่ผ่านมาพ.ศ. 2565 Royal Enfield นั้นทำสถิติยอดขายสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง 3,062 คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 50.3% เป็นการเติบโตสวนทางกับ Triumph ที่ปรับตัวลดลงทั้งที่ว่ามันคือมอเตอร์ไซค์คนละคลาสคนละขนาด CC แต่ด้วยความที่มันคือบิ๊กไบค์แบบสปอร์ตคลาสสิกที่คนส่วนใหญ่อยากได้อยากขี่แต่ว่าราคาของ Triumph นั้นสูงเกินไปนิดนึงก็ทำให้หลายคนเปลี่ยนใจหันมาเล่น Royal Enfield กันในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระแสมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในช่วงหลายปีมานี้มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องรถบิ๊กไบค์ที่มีราคาแพงมากกว่า 400,000 บาทขึ้นไปยอดขายไม่มีการเติบโตและมีการปรับตัวลดลงดังนั้นโอกาสจึงเป็นของ Royal Enfield ครับมาถึงวันนี้การเปิดตัวของ Super Meteor 650ได้รับการจับตามองจากสื่อมวลชนทั่วโลกครับว่ามันจะมีผลการขายเป็นอย่างไร Royal Enfield นั้นวางแผนเดียวกันกับ Interceptor 650ก็คือเจาะเข้ากลุ่มพื้นฐานของ Harley Davidson ซึ่งขณะนี้รุ่น Ion 883ตระกูลของ Sportster มีราคาอยู่ที่560,000 บาทในเมืองไทยถ้าหากว่า Super Meteor 650เปิดราคาออกมาแล้วไม่ถึง 300,000 บาทคุณผู้ชมคิดว่าหลายคนจะเปลี่ยนใจจาก Ion 883มาเป็น Super Meteor 650กันมากน้อยเพียงใดประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่เช่นเดียวกับการที่ Interceptor 650เข้ามาทดแทน Bonneville T100 ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจากนี้ไปอีกเพียงแค่2เดือนเสร็จการเปิดตัวของ Super Meteor 650จะเกิดขึ้นที่งานมอเตอร์โชว์หรือไม่อย่างไรผมจะเกาะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ